สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกีตาร์พาราเมลตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ทรงเทเลนะครับเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ของทางพาราเมลกีตาร์นะครับเป็นกีตาร์คอเผานะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสเต็ดเมเปิลคือคอเผาเช่นเดียวกันแต่ว่าสีฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยจะค่อนข้างเข้มกว่าแล้วจุดเด่นของเจ้ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือตัวเฟรตเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับทางร้านเนี่ยบอกผมมาว่าเป็นสแตนเลสเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสแตนเลสจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมลองดูเรื่องของการขัดเงาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความชายนิ่งของมันเนี่ยมันเป็นความชายนิ่งที่เหมือนสแตนเลสเลยนะครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นสแตนเลสนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นสแตนเลสที่ของโรงงานทางจีนเขาทำขึ้นมานะครับต้องเกริ่นก่อนว่าตัวกีตาร์พาราเมลเนี่ยเป็นกีตาร์แบรนด์ของคนไทยนะครับร้านมีสินเป็นตัวแทนนำเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ดีกว่านะครับเพราะร้านมีสินเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ของพาราเมลแล้วก็สั่งโรงงานที่จีนผลิตเป็น OEM ส่งเข้ามานะครับซึ่งของพาราเมลเองจริงๆเนี่ยจะมีอยู่หลายรุ่นมากนะครับอยู่หลายรุ่นมากนะครับแต่ว่าผมเลือกตัวนี้มาทำรีวิวแล้วก็นำมาขายด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าผมนำกีตาร์พาราเมลมาขายเนี่ยก็จะทำเช่นเดียวกับราวิกิต้าก็คือทำการเซตอัพกีตาร์ก่อนนะครับเรื่องของเลเวลเฟดเรื่องของเซตอัพกีตาร์แล้วก็เปลี่ยนสายกีตาร์ให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นเล่นได้สนุกขึ้นนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับตัวนี้ก็หลักการเดียวกันโครงสร้างเดิมๆของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจากที่ลองที่ร้านเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีอยู่แล้ว1ความสวยงามของสีสันเนี่ยผมให้มันดีมากนะครับจุดเด่นอีกอันนึงที่น่าสนใจคือตัวคอนทรัวร์ตรงนี้นะครับคือตรงการล้วงตรงนี้มันสามารถที่จะล้วงได้ง่ายนะครับแม้ว่าด้านหลังจะไม่มีตัวเบลเคิร์ฟตรงนี้ที่ทำให้พุงเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ค่อยมีพุงก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็อ่ะต่อมาเรื่องสเปคบอดี้เนี่ยจุดเด่นอีกอันนึงที่ของเจ้าตัวพาราเมลตัวนี้คือเรื่องของตัวปิกอัพนะครับเด่นมากๆเลยคือเป็นปิกอัพแบบ P90 นะครับ P90 ก็คือปิกอัพเป็นอารมณ์ซิงเกิลคอยนะครับแต่ว่าให้ความหนาและความเนื้อที่มากกว่าซิงเกิลคอยปกติทั่วไปนะครับแล้วตัวซัดเดิลก็เท่นะครับเป็นแบบซัดเดิลแบบทองเหลืองเป็นแบบทีซัดเดิลนะครับก็แต่ว่าเป็นการคอมเพนเซตคือการกลับไปกลับมาเรียกว่าเป็นการคอมเพนเซตของตัวซัดเดิลแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้ตรงๆเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำอินโทเนชันให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าด้วยการที่มันเป็น3อันนี้มันไม่สามารถที่จะปรับซัดเดิลของแต่ละสายกีตาร์ได้นะครับก็เลยทำการคอมเพนเซตขึ้นมานะครับตัวบิดพิกอัพน่าจะเป็นเซรามิกนะครับตัวเน็กพิกอัพก็น่าจะเป็นเซรามิกเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวพีกา0ซึ่งแตกต่างจากกีตาร์เทเลปกติทั่วไปผมเลยว่ามันมีจุดเด่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่ผมลองเล่นแล้วเนี่ยหลังจากเซตอัพแล้วนะครับลองเล่นแล้วเนี่ยเสียงรู้สึกมันมีความวอร์มมากกว่าตัวซิงเกิลคอร์ดปกติเป็นเรียกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่อยากเล่นเทเลเสียงอุ่นๆนะครับเฮดสต็อกก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยมีโลโก้พาราเมลอยู่ชัดเจนนะครับด้านหลังก็เป็นลูกบิดธรรมดาปกติทั่วๆไปนะครับตัวนี้อย่างที่บอกผมเลเวลเฟดเซตอัพแล้วก็เปลี่ยนสายใหม่ให้เรียบร้อยแล้วเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่ 5,900 บาทจะราคาสูงกว่าราคาที่ร้านทั่วไปขายอยู่ประมาณนึงนะครับแน่นอนว่าผมดำเนินการเลเวลเฟดและเซตอัพอยู่ซึ่งมันก็เป็นคอสที่เราต้องจ่ายโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกีตาร์ทั่วไปเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าได้กีตาร์มาเนี่ยแนะนำว่าไปส่งร้านเซตอัพก่อนนะครับเพราะว่าจะเลเวลเฟดหรือว่าเซตอัพธรรมดาก็แล้วแต่กีตาร์แต่ละตัวแต่ผมทำอยู่ที่ผมเนี่ยผมจับเลเวลเฟดหมดเลยเพื่อความแน่นอนว่าเฟดเนี่ยจะไม่ติดแน่ๆนะครับซึ่งค่าเลเวลเฟดและการเซตอัพพวกนั้นน่ะโดยทั่วไปน่าจะอยู่เปลี่ยนสายด้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาทแต่ว่าถ้าซื้อกับผมเนี่ยตัวเนี้ยจากราคาที่ร้านเขาขายอยู่ที่ประมาณ 5,300 บาท 5,400 บาทเนี่ยผมก็จะคิดค่าบริการเซตอัพแล้วก็เปลี่ยนสายเนี่ยอีกนิดนึงนะครับเป็น 5,900 บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มกับการที่ได้กีตาร์ในราคา 5,900 บาทและเฟดสแตนเลสตัวนี้ไปนะครับเน้นอีกทีนึงครับว่าผมคาดว่าก่อนเพราะร้านก็ไม่ยืนยันคาดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเฟสตันเลสจากการที่1ร้านเขาบอกมา2จากการที่ผมดูความชายความเป็นประกายความเงาของเฟรตนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสตันเลสนะครับก็มาลองเสียงกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เท่อีกอันนึงคือความเป็นทัชหลอดเนี่ยปรับที่ตรงเฟสประมาณ22ตรงนี้นะครับมี22เฟรตนะครับไม่ได้ปรับที่เฮดสต็อกตรงนี้นะครับโอเค
พูดไปเยอะฟังเสียงกันดีกว่าตามสไตล์ผมคือผมจะไม่ใช่คนเล่นเก่งก็ฟังเสียงเป็นคร่าวๆกันแล้วกันนะครับว่าเสียงมันอยู่ในแนวไหนเอาที่ neck pick up ก่อนนะครับตอนนี้ผมปรับบาลานซ์ของ neck กับ bridge เนี่ยให้เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับลองฟังเสียงดูมาที่ตัว neck กับ bridge นะครับสายเปิดหรือคอร์ดเปิดให้หมดนะครับก็จะได้ฟังเสียงที่มันเป็นโอเพ่นง่ายขึ้นเพราะว่าถ้ามือใหม่หัดเล่นเนี่ยก็จะเล่นคอร์ดประมาณนี้อยู่แล้วประมาณนี้สำหรับการตีคอร์ดทั่วไปนะครับถ้าเป็นตีคอร์ดแนวฟังหน่อยนึงนะครับผมจะเล่นฟังหน่อยนึงแล้วกันนะครับก็ pick up middle นะครับเพิ่มความฟังขึ้นมาอีกนิดนึงก็ถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าคาแรคเตอร์ของตัว neck pick up เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตัว bridge pick up เนี่ยแนะนำว่าถ้าจะเปลี่ยนได้ก็อาจจะให้เปลี่ยนนิดนึงเพื่อให้เพิ่มเรื่องของความเนื้อของตัว bridge pick up เพิ่มมากขึ้นเพราะแน่นอนโดยธรรมชาติของกีตาร์ราคาประหยัดเนี่ย pick up ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานจากโรงงานที่ทั่วไปถ้าเป็นเซรามิกความเนื้อความหนามันก็ยังไม่อิ่มเท่าไหร่แต่ว่าตัว neck เนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียง distortion ละกันนะครับ distortion ผมจะเล่นทั้ง3 position เลยนะครับเริ่มจากบริดก่อนแล้วกันสำหรับเสียงเจ้าตัวพาราเมาที่เป็นคอเผาแบบนี้ถ้าสนใจราคาถ้าสั่งที่ผมเนี่ยราคา 5,900 บาทพร้อมเลเวลเฟสเซตอัพแล้วก็เปลี่ยนสายให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ผมใส่สายเบอร์9ไปใส่สายเบอร์9ไปนะครับเพราะคอมันเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับเหมาะกับเด็กขัดใหม่เลยนะครับราคา 5,900 บาทแต่อีกทีนึงว่า 5,900 บาทได้บอดี้บาสวูดคอโรเซตเมเปิลและเฟสเป็นสแตนเลสนะครับพร้อมเลเวลเฟสเซตอัพไปเรียบร้อยเลยนะครับมีเลือกอยู่ประมาณ 5-4 ครับผมจะไม่ผิดนะครับโอเคนี่ก็ร่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ